ซื้อเหรียญมีดีไหมราคาถูกแถมยังขึ้นทีเป็น 1,000% เลยและใครๆก็ชอบบอกว่าอยากรวยเร็วให้ลงเหรียญมีนสิสวัสดีค่ะและวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชานะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาบอก5เหตุผลที่ไม่ควรลงทุนในเหรียญมีนหรือเพื่อนๆเนี่ยลงแล้วคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างบางคนเนี่ยก็อาจจะรวยเร็วแบบในชั่วพริบตาเลยจากเงินหลักแสนกลายเป็นเงินหลักล้านได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแต่สำหรับใครหลายๆคนนะคะเพียงเชื่อว่าถ้าขาดการศึกษาที่ดีพอหรือความชำนาญในการลงทุนก็อาจจะเสียเงินลงทุนภายในชั่วพริบตาเช่นเดียวกันค่ะและถ้าเพื่อนๆเจอใครแนะนำนะคะก็ต้องนำกลับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีน้ำหนักมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่ผ่านมาเดือนนี้นะเราก็มีเหรียญมีเนี่ยเกิดขึ้นใหม่มากมายและก็บวกเป็น 1,000% จริงๆนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็จะมีเหรียญเป้ๆนะคะเหรียญน้องกบหน้าเขียวที่พุ่งแรงแซงดอทคอยและชิบะที่เป็น2อันดับเหรียญมีนที่มีคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยใหญ่ที่สุดในตระกูลเหรียญมีนแต่ตามลักษณะของเหรียญมีนนะคะกระแสมาแรงมาไวและก็ไปไวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่ไปเผอเข้าและได้กำไรเพียงอยากจะบอกว่าให้รีบแบ่งขายหรือทำกำไรกันทุนกำไรบางส่วนไว้ด้วยนะคะการลงทุนในเหรียญมีนอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเสมอไปกับ5เหตุผลที่เพลงนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ถึงเหรียญมีนนะคะจะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความตลกหรือความเฮฮาให้กับนักลงทุนชาวคริปโตทำให้รู้สึกตลกเบาสมองแต่เหรียญเหล่านี้นะคะก็มีด้านมืดราคาเหรียญของมันนะคะมีความผันผวนอย่างรุนแรงอีกทั้งยังมีเหรียญมีนจำนวนมากที่ราคาล่วงไปกว่า 99% ในระยะเวลาอันสั้นหรือแม้กระทั่งกลายเป็นศูนย์ท่ามกลางช่วงตลาดหมีที่ผ่านมาเพื่อนๆน่าจะเห็นมาบ้างแล้วนอกจากนี้เหรียญมีนเนี่ยยังถูกสร้างขึ้นจากเจตนาที่ไม่ดีของผู้สร้างที่มักไม่เปิดเผยตัวตนเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นมาทำไมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเหรียญมีนอ่ะมันไม่ได้สร้างมาทำอะไรหรอกมันสร้างมาเพื่อแบบความตลกเฉยๆจะสังเกตได้จากหน้าตารูปร่างที่จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็น่าจะตะออกแบบเป็นการ์ตูนอะไรประมาณเนี่ยภาพมีนเนาะภาพตลกบกฮาตามชื่อมันเลยซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆที่ชอบเหรียญมีนควรระมัดระวังแต่เพลงก็ไม่ได้บอกนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะชอบเหรียญมีนเป็นสิ่งไม่ดีเพลงมองว่าถ้าหาความรู้อย่างรอบคอบนะคะและมีประสบการณ์ในการลงทุนเหรียญมีนก็สามารถทำการลงทุนในเหรียญมีนได้ค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะเราต้องระวังมิจฉาชีพเพราะว่ามีเหรียญมีนบางเหรียญถูกสร้างขึ้นมาโดยมิจฉาชีพที่เขาเนี่ยตั้งใจจะมาหลอกขโมยเงินจากพวกเราเนี่ยโดยตรงเนื่องจากผู้พัฒนาเหรียญเหล่านี้มักทำการลักภูหรือชักปลั๊กมันหมายถึงว่าเขาสร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ๆก็หายไปเทรดไม่ได้ขายไม่ได้โดนเทขายส่วนใหญ่ก็จะทำให้เหรียญมีนนั้นๆเนี่ยกลายเป็นโปรเจกต์ไร้ค่าไปเลยสาเหตุที่2การปลอมแปลงตัวตนผู้พัฒนาโปรเจกต์เหรียญมีนส่วนมากไม่เปิดเผยว่าเป็นใครและจะสร้างโปรไฟล์โดยใช้ AI อีกทั้งโปรเจกต์ส่วนใหญ่ยังลอกเรียนมาจากเหรียญอื่นๆอีกด้วยค่ะสาเหตุที่3นะคะไม่มีความเสถียรเพราะว่าราคาของมันเนี่ยจะขึ้นแรงมากและก็ลงแรงมากยิ่งกว่าลงลิฟต์อีกนะทุกคนเหมือนออกแนวเราไปเล่นบันกี้จัมอะลงแบบดิ่งแบบนั้นเลยนะแต่เวลาขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นคล้ายๆจรวดเหมือนกันนะคะใครที่จะลงทุนในเหรียญมีนต้องมีความรวดเร็วว่องไวคุ้นชินกับตลาดมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นราคาของเหรียญดอทคอยนะคะมักลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวแต่การทวิตเป็นครั้งคราวของอีลอนมัสค์คนนี้ก็กลับทำให้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆ 10-20% แล้วแต่ในช่วงนั้นว่าข่าวนั้นจะเป็นกระแสมากน้อยแค่ไหนซึ่งหมายความว่าถ้าหากอีลอนมัสค์ไม่ได้สนใจเหรียญดอทคอยอีกต่อไปอนาคตสำหรับดอทคอยก็อาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่หรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะคะและเหตุผลข้อที่4อิทธิพลจากโซเชียลมีเดียนอกจากปัจจัยภาวะทางตลาดเศรษฐกิจแล้วเหรียญมีนมักอาศัยความเชื่อมั่นของชุมชนและอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียของ Twitter ของใครบางคนหรือผู้คนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนอย่างเช่นอีลอนมัสค์เมื่อกี้ที่แบบเฮ้ยทวิตรูปหมาโพสต์รูปหมาชิบะอะไรเงี้ยเหรียญดอทคอยก็ขึ้นหรือโพสต์ชื่อเหรียญมีนคอยบางตัว
เหรียญมีนก็ขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยว่าทำให้ราคาเหรียญมีนเนี่ยมันผันผวนอย่างมากเพราะมูลค่าของมันเนี่ยอาจพุ่งสูงขึ้นแต่ราคาก็อาจจะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถ้าหากชุมชนหมดความสนใจและข้อสุดท้ายกับข้อ5ไม่สามารถแซงหน้าเหรียญยอดนิยมได้ราคาเหรียญมีนพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจตั้งแต่ปี2021แต่ก็ไม่สามารถได้รับการยอมรับในวงกว้างอย่างบิตคอยน์หรืออีเธเรียมได้เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่จะลงทุนในเหรียญมีนหรือมีใครแนะนำมาหรือหวังที่แบบจะรวยเร็วนะคะเพย์อยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาให้มากๆนะคะว่าเหรียญมีนมันผันผวนสูงและมันขึ้นอยู่กับใครบางคนหรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีเราจะต้องระมัดระวังและก็ว่องไวในการถือครองมันการทำกำไรด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากได้ความรู้ส่วนอื่นคอมเมนต์บอกเพย์ได้เลยนะคะและเดี๋ยวจะมาทำให้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย